ความนิยมของการบริโภคน้ำมะพร้าวเนี่ยเขาไปทดแทนเครื่องดื่มที่เป็นเกลือแร่ทำให้ผู้บริโภคทั่วโลกเนี่ยนะมีความต้องการมากขึ้นสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ World Watcher จับตาประเด็นโลกค่ะอยู่กับปอมชาริดาพรหมโยธีและสำนักข่าว e-finance ไทยมีข่าวมีโอกาสนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาติดตามสินค้าเกษตรของไทยนะคะที่ต้องบอกว่าไปที่ไหนๆนะคะก็ต้องนึกถึงสินค้าประเภทนี้ค่ะและที่สำคัญนะคะเราเป็นเจ้าใหญ่ในเรื่องของการส่งออกด้วยนะคะเราจะมาดูกันนะคะว่าได้รับความนิยมอย่างไรประเทศไหนที่นำเข้าสินค้าประเภทนี้มากที่สุดนะคะต้องมาคุยกับบริษัทจดทะเบียนแห่งนี้ค่ะกับทางด้านของ Royal Plus จำกัดมหาชนหรือว่า Plus นะคะกับทางด้านของคุณพลแสงแซ่เบ้นั่นเองค่ะซึ่งเป็นกรรมการผู้อำนวยการนะคะตอนนี้พร้อมแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณพลแสงค่ะครับค่ะก็วันนี้เนี่ยต้องมาติดตามกันนิดนึงเพราะว่าหลายๆคนบอกว่าพอพูดถึงเรื่องของน้ำมะพร้าวก่อนน้ำมะพร้าวหรือว่าแม้กระทั่งผลิตภัณฑ์ของมะพร้าวเนี่ยนะคะเป็นที่นิยมมากไม่ใช่แค่ในประเทศไทยเท่านั้นต่างชาติเวลาเข้ามาเมืองไทยเขาก็จะตามหาน้ำมะพร้าวกันนะคะทีนี้เนี่ยเราถือว่าเป็นเจ้าใหญ่เจ้านึงแหละในเรื่องของการส่งออกไม่ว่าจะเป็นน้ำมะพร้าวหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับมะพร้าวไปต่างประเทศนะคะก่อนที่จะไปเจาะในส่วนของธุรกิจของบริษัทกันเนี่ยนะคะมาดูกันนิดนึงว่าภาพรวมกันก่อนว่าสินค้าเกษตรโลกปีนี้เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างเพราะว่าปีที่แล้วทราบกันดีว่าเจอผลกระทบไปจากเรื่องของสงครามรัสเซียบุกยูเครนเกิดวิกฤตอาหารโลกนะคะปีที่แล้วเป็นได้รับผลกระทบกันไปส่วนปีนี้ทิศทางเป็นยังไงบ้างคะขอภาพรวมๆนิดนึงค่ะให้เห็นให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพเกี่ยวกับสินค้าเกษตรเนี่ยค่ะครับภาพรวมของสินค้าเกษตรนะฮะโดยเฉพาะอาหารของโลกนะครับปีที่ผ่านมาเราก็เห็นอยู่ว่ามันมีเกิดวิกฤตในการขาดแคลนขึ้นมาเนื่องจากหลายๆปัจจัยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของสงครามของรัสเซียแล้วก็ยูเครนนะครับอันนี้คือหนึ่งปัจจัยที่เกิดขึ้นในภาพรวมของโลกนะเนื่องจากว่าเกิดสงครามขึ้นมาปุ๊บนี่นะสินค้าเกษตรที่สองประเทศนี้ผลิตขึ้นมาเนี่ยก็ลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดนะโดยเฉพาะไอ้ส่วนที่เป็นข้าวสาลีนะครับที่สองประเทศนี้เป็นผู้ผลิตหลักนะฮะส่งออกไปยังประเทศทั่วโลกนะฮะรวมทั้งโดยเฉพาะประเทศที่ยากจนอย่างแอฟริกานะครับก็มีเกิดการขาดแคลนขึ้นมานะครับรวมทั้งซัพพลายเชนของแต่ละประเทศเนี่ยที่ต้องใช้วัตถุดิบของข้าวสาลีในการผลิตสินค้าต่างๆนะฮะก็เกิดการขาดแคลนขึ้นมาทำให้ซัพพลายเชนหลายๆอย่างเนี่ยก็มีติดขัดขึ้นมาอันนี้คือภาพรวมส่วนที่เป็นสงครามนะอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของโควิด-19 นะครับที่สร้างปัญหาให้กับคนทั่วโลกอย่างมหาศาลนะโดยเฉพาะการล็อกดาวน์ของประเทศจีนที่มีต่อเนื่องมาประมาณ3ปีที่ผ่านมาครับทำให้ซัพพลายเชนหลายๆอย่างไม่เฉพาะเรื่องอาหารด้วยนะครับเรื่องอุตสาหกรรมเรื่องทุกๆอย่างที่ผลิตในประเทศจีนเนี่ยพอซัพพลายเชนเนี่ยขาดไปบางส่วนเนี่ยก็จะมีผลกระทบกับซัพพลายเชนหรืออุตสาหกรรมทั่วโลกเป็นไปทั้งหมดนะฮะก็เลยทำให้ภาพรวมของการผลิตเนี่ยมีปัญหาตลอดนะฮะในระยะเวลา3ปีที่ผ่านมา อีกเรื่องนึงก็คือส่วนที่เป็นภูมิอากาศที่เปลี่ยนไปของโลกนะฮะเนื่องจากว่าโลกเราเนี่ยมีปล่อยคาร์บอนออกไปเยอะในอดีตที่ผ่านมาทำให้ภูมิอากาศมีการเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดในระยะเวลา10ปีที่ผ่านมาก็เลยทำให้บางประเทศเนี่ยมีน้ำท่วม อย่างมากในบางปีนะครับแล้วก็บางประเทศเนี่ยก็หลายๆประเทศนะก็มีการเกิดการแล้งขึ้นมาทำให้ผลผลิตเกษตรเนี่ยมีแนวโน้มที่ลดลงไปด้วยสภาพอากาศที่ผ่านมาในระยะเวลา10ปีที่ผ่านมานะครับก็เลยทำให้ทั่วโลกตอนนี้เกิดการตื่นตัวที่จะดูแลเรื่องสภาพแวดล้อมหรือว่าสภาพอากาศของโลกของเรานะครับอันนี้เป็น3ปัจจัยหลักๆที่ทำให้สินค้าเกษตรหรือว่าพืชผลที่มีโอกาสที่จะลดลงในอนาคตนะฮะแล้วก็มีโอกาสที่จะทำให้ขาดแคลนขึ้นมาได้ก
ก็เลยปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยเนี่ยก็เป็นโอกาสเหมือนเป็นโอกาสที่ดีนะฮะในด้านของอาหารเนื่องจากว่าประเทศไทยเนี่ยมีผลิตอาหารทางการเกษตรหลายๆอย่างนะฮะซึ่งเป็นผู้ส่งออกสำคัญประเทศหนึ่งของโลกนะฮะถึงแม้ว่าเราจะอยู่ที่อันดับ9ในการส่งออกนะแต่ว่าภาพรวมอาหารที่เราส่งออกเนี่ยมีมูลค่ามากถึงมากถึง 1.1 ล้านล้านบาทนะฮะในปีที่ผ่านมานะครับซึ่งปีต่อๆไปก็คาดว่าจะเติบโตขึ้นนะฮะโดยเฉพาะประเทศจีนเนี่ยเราเห็นได้ชัดว่าประเทศจีนเนี่ยมีการนำเข้าอาหารจากประเทศไทยเนี่ยเติบโตขึ้นปีต่อปีนะปีที่ผ่านมาปี64กับ65เนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ 50% ซึ่งสัดส่วนที่ส่งออกไปยังประเทศจีนเนี่ยมีอัตราส่วนอยู่ที่ประมาณ 24.5% นะครับซึ่งเป็นสัดส่วนที่เยอะมากนะฮะแล้วก็ประเทศจีนก็มีแนวโน้มที่จะเติบโตมากกว่านี้อีกเนื่องจากว่าประชากรของประเทศจีนเนี่ยมี 1,400 ล้านคนนะครับแล้วก็การเติบโตทางเศรษฐกิจก็ค่อนข้างที่จะดีแล้วก็ต่อเนื่องทำให้ชนชั้นกลางของประเทศจีนเนี่ยเพิ่มมากขึ้นทำให้สัดส่วนการบริโภคของชนชั้นกลางเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับก็เป็นนัยสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยได้โอกาสในส่วนนี้นะครับค่ะเพราะฉะนั้นก็ถึงแม้ว่าในต่างประเทศจะมีเจอวิกฤตสงครามกันไปนะคะแต่ว่าในไทยเองเนี่ยเรามีการส่งออกฝั่งสินค้าเกษตรเติบโตอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ที่สำคัญขอเจาะมาที่ในเรื่องของเกี่ยวข้องกับมะพร้าวนิดนึงเพราะว่าเป็นส่วนที่เป็นสินค้าหลักของเราเลยแหละนะคะในเรื่องของมะพร้าวผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวไม่ว่าจะเป็นน้ำมะพร้าวน้ำมันมะพร้าวหรือว่าประเภทอื่นๆก็ตามเนี่ยนะคะตอนนี้ความต้องการในต่างประเทศเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างเขาชอบแบบไหนผลิตภัณฑ์แบบไหนที่เป็นจากมะพร้าวมากที่สุดนะคะมะพร้าวเนี่ยเราอาจจะบอกแบ่งเป็น3ส่วนนะฮะส่วนที่1ก็คือเป็นผลจากมะพร้าวนะฮะส่วนที่2ก็จะเป็นอุตสาหกรรมมะพร้าวแล้วก็อีกส่วนนึงก็จะเป็นน้ำตาลที่ผลิตมาจากมะพร้าวนะครับหลักๆของการส่งออกเนี่ยของประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นผลมะพร้าวนะครับซึ่งเป็นส่วนใหญ่นะซึ่งตัวมะพร้าวน้ำหอมเองอ่ะก็จะเป็นที่นิยมของประเทศต่างๆทั่วโลกนะฮะโดยเฉพาะประเทศจีนเนื่องจากว่าเราส่งไปประเทศจีนเองเนี่ยก็จะมีค่าขนส่งที่ถูกแล้วก็ถือว่าเป็นประเทศใกล้ที่สุดแล้วก็มีประชากรผู้บริโภคมากที่สุดที่จะรองรับการความต้องการของมะพร้าวน้ำหอมนะฮะส่วนอุตสาหกรรมที่เป็นมะพร้าวจากอุตสาหกรรมนะครับก็จะเป็นลักษณะการแปรรูปที่แปรรูปมาจากตัววัตถุดิบแล้วก็เป็นสินค้าอุตสาหกรรมเนี่ยนะก็จะส่งไปประเทศต่างๆทั่วโลกนะฮะก็จะหลากหลายมากขึ้นเนื่องจากว่าเราสามารถที่จะผลิตแล้วก็แปรรูปให้สินค้าเกษตรให้เป็นอุตสาหกรรมโดยที่สามารถที่จะเก็บรักษาอยู่ในอุณหภูมิปกติได้นะฮะซึ่งสามารถที่จะยืดอายุการจัดจำหน่ายแล้วก็เข้าถึงผู้บริโภคมากขึ้นนะฮะแล้วก็ทำสามารถที่จะทำให้เข้าถึงทุกมุมของประเทศที่ส่งออกไปในต่างประเทศนะฮะทำให้สินค้าเหล่านี้มันจะมีการขายแมสขึ้นก็โอกาสที่จะเติบโตแล้วก็สร้างกำไรแล้วก็สร้างมูลค่าให้กับสินค้าเกษตรตรงนี้ซึ่งเป็นจุดที่เป็นส่วนที่สร้างมูลค่าได้สูงที่สุดซึ่งทาง plus เองก็จะอยู่ในเซกชันของแปรรูปสินค้าเกษตรเป็นสินค้าอุตสาหกรรมนะครับซึ่งสามารถที่จะสร้างมูลค่าได้ดีนะครับในประเทศต่างๆแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยสินค้าเกษตรโดยเฉพาะตัวน้ำมะพร้าวเองเนี่ยมีความต้องการจากประเทศทั่วโลกนะฮะเนื่องจากว่าเขามีบทวิจัยออกมาว่าน้ำมะพร้าวเนี่ยมีโพแทสเซียมซึ่งเป็นเกลือแร่จากธรรมชาตินะครับปัจจุบันเนี่ยหลายบริษัท global นะฮะที่เข้ามาอยู่ในอุตสาหกรรมของน้ำมะพร้าวตามที่เราได้เห็นฮะซึ่งความนิยมของการบริโภคน้ำมะพร้าวเนี่ยเขาไปทดแทนในส่วนของน้ำเครื่องดื่มที่เป็นเกลือแร่ที่เป็นส่วนเติมเข้าไปนะฮะซึ่งจะมาทดแทนเครื่องดื่มในเซกชันนี้ทำให้ผู้บริโภคทั่วโลกเนี่ยนะมีความต้องการมากขึ้นเนื่องจากว่ามะพร้าวเองเนี่ยมาจากธรรมชาติเป็นเกลือแร่ธรรมชาตินะฮะก็
็เลยทำให้ความนิยมมากขึ้นนะอย่างอเมริกาเองเนี่ยมีมูลค่าตลาดอยู่ที่ 2,700 ล้าน US ดอลลาร์นะฮะซึ่งทั่วโลกเนี่ยปัจจุบันเนี่ยยังเขาประเมินกันว่าปี24นะครับมีมูลค่าการตลาดอยู่ที่ 8,600 ล้าน US ดอลลาร์นะครับซึ่งเป็นตัวเลขที่มหาศาลแล้วก็การเติบโตลักษณะแบบนี้มันเติบโตมาประมาณ6ปีซึ่ง6ปีที่ผ่านมาเนี่ยเติบโตมา4เท่าตัวนะครับซึ่งเป็นตัวเลขที่เติบโตก้าวกระโดดเลยตรงนี้เองก็จะเป็นโอกาสให้กับทาง Plus เองที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้นะฮะซึ่งปัจจุบันเราก็มีน้ำมะพร้าวที่เป็นน้ำนมมะพร้าวที่เป็นแฟชชิปของเราที่ส่งไปยังประเทศต่างๆทั่วโลกนะโดยเฉพาะประเทศอเมริกาแล้วก็ประเทศจีนนะครับที่เป็นตลาดหลักของเรานะฮะแล้วก็ตอนนี้เราก็มีการเพิ่มรายผลิตขึ้นมาเป็นลาย PET ซึ่งจะตอบโจทย์ในส่วนของน้ำมะพร้าวนะฮะที่จะไปส่งไปยังประเทศอเมริกาแล้วก็ประเทศจีนแล้วก็รวมทั้งประเทศในเอเชียมากขึ้นนะครับเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยมีน้ำมะพร้าวที่มีคุณภาพแล้วก็มีรสชาติที่ดีนะฮะซึ่งก็แต่ละประเทศเนี่ยโดยเฉพาะอเมริกาหรือยุโรปเนี่ยมีความเชื่อถือในด้านผลิตอาหารของประเทศไทยเนี่ยดึงดูดความน่าเชื่อถือนะครับซึ่งตรงนี้เองก็เป็นอีกด้านหนึ่งที่ทำให้ประเทศไทยเนี่ยมีโอกาสในด้านของอุตสาหกรรมเกษตรโดยเฉพาะน้ำมะพร้าวที่มีโอกาสเติบโตนะครับค่ะเห็นมูลค่าการมูลค่าตลาดสูงขนาดนี้แล้วมีแนวโน้มที่เติบโตสูงมากขึ้นด้วยในปี2024นะคะการแข่งขันจริงๆประเทศไหนที่เป็นคู่แข่งของเราอะคะของไทยอะคะสินค้าสำหรับมะพร้าวเองเนี่ยมีอยู่ไม่กี่ประเทศนะฮะเราสามารถที่จะบอกได้เลยว่าจำนวนมะพร้าวที่มากที่สุดก็คืออินโดนีเซียนะครับซึ่งอินโดนีเซียปัจจุบันที่มีน้ำมะพร้าวไปสู่ประเทศต่างๆทั่วโลกเนี่ยนะยอมรับว่าค่อนข้างน้อยนะครับเนื่องจากว่าอาจจะเป็นเพราะอุตสาหกรรมของเขาที่ไปทางด้านของเครื่องดื่มหรือว่าประเภทน้ำมะพร้าวหรือเปล่านะฮะรวมทั้งประเทศเวียดนามก็มีฮะมีผลิตภัณฑ์ของมะพร้าวมากขึ้นหลักๆของประเทศไทยเนี่ยน่าจะเป็นเวียดนามซึ่งเป็นประเทศไทยนะแต่ในด้านของฝีมือการผลิตนะฮะแล้วก็ความน่าเชื่อถือของการผลิตประเทศไทยก็ปัจจุบันก็ยังดีกว่าพอสมควรนะซึ่งตรงนี้เองก็จะเป็นได้เปรียบนะฮะประเทศไทยนะฮะรวมทั้งมีรสชาติที่ดีนะฮะแล้วก็มีความยงที่อย่างโดยเฉพาะประเทศจีนเนี่ยเขาคุ้นเคยกับรสชาติมะพร้าวของไทยก็เลยทำให้คนจีนเนี่ยจำรสชาติของมะพร้าวไทยไปเลยว่ามะพร้าวสดเป็นแบบนี้หรือว่ามะพร้าวที่บรรจุขวดแล้วต้องเป็นแบบนี้ครับค่ะอย่างนี้ในไทยเองเนี่ยโดยภาพรวมเราผลิตได้เพียงพอกับความต้องการไหมคะทั้งคือมันต้องมีความต้องการในประเทศด้วยเนี่ยค่ะเพราะส่วนตัวผู้จริงๆก็ชอบดื่มน้ำมะพร้าวเหมือนกันแล้วยังต้องแบ่งไปส่งออกด้วยอะค่ะมันจะยิ่งทำให้แบบเขาเรียกอะไรอะซัพพลายในตลาดเนี่ยมันขาดหายไปเพิ่มมากขึ้นไหมคะแล้วทำให้ราคาในประเทศสูงขึ้นเนี่ยค่ะครับจริงๆปัจจุบันเนี่ยตลาดทั่วโลกเนี่ยมีความต้องการมะพร้าวมากขึ้นนะครับแล้วประเทศไทยก็จะเป็นการผลิตตามอัตราการเติบโตของความต้องการของโลกนะฮะดูจากของ Plus เองก็จะมีการเติบโตอยู่ทุกๆปีนะครับปีหนึ่งก็อย่างปีที่ผ่านมาก็เติบโตขึ้นมาประมาณ 44.4% นะฮะซึ่งเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างเยอะนะฮะอย่างตัวมะพร้าวอันนี้คือพูดถึงตัวน้ำมะพร้าวของเรานะคะอย่างตัวอื่นเป็นน้ำมะพร้าวใสนะครับปัจจุบันก็มีการเติบโตเช่นกันนะฮะและทาง Plus เองก็มีการรองรับในการเติบโตของอัตราเติบโตของโลกอยู่นะฮะแล้วตอนนี้เราเริ่มจากเข้าสู่การตั้งไลน์เครื่องจักรใหม่ในด้านของขวด PET เพิ่มขึ้นนะฮะเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคนะฮะต่างๆที่มาจากทั่วโลกนะฮะมีความต้องการมากขึ้นตรงนี้เองก็จะสามารถที่จะทำให้ Plus มีโอกาสที่จะเติบโตในปีต่อๆไปได้อย่างดีค่ะมะพร้าวนี่ภูมิอากาศแบบไหนที่จะส่งผลกระทบต่อเขาอะคะในการปลูกมะพร้าวเนี่ยค่ะ
ก็หลักๆก็จะเป็นประเทศที่อยู่ติดชายฝั่งทะเลนะครับแล้วก็ซึ่งต้องห่างจากทะเลอยู่ระยะหนึ่งฮะก็ไม่ประมาณสัก10กิโลก็จะเป็นระยะทางที่ดีที่สุดนะครับสำหรับการเติบโตของมะพร้าวนะฮะและการเติบโตของเราเองเนี่ยมันไม่ใช่ไปทุกประเทศนะฮะคือหลักๆมันจะอยู่ที่อินโดนีเซียแล้วก็ฟิลิปปินส์แล้วก็อินเดียประเทศไทยนะฮะประเทศเวียดนามอะไรเงี้ยอยู่หลักๆจะส่วนใหญ่จะอยู่เอเชียซะมากกว่าอย่างอเมริกาอเมริกาจะมีบราซิลนะครับมีบ้างนะนะก็รสชาติก็สู้ของเอเชียไม่ได้นะครับซึ่งตรงนี้เองก็จะมีความได้เปรียบในด้านของวัตถุดิบที่จะเข้าสู่อุตสาหกรรมที่จะส่งไปยังประเทศทั่วโลกค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดแบบเกิดพายุไต้ฝุ่นหรืออะไรอย่างนี้เหมือนที่แบบฟิลิปปินส์โดนมาหรืออินโดนีเซียเขาก็จะทำให้ในเรื่องของการผลิตของเขาก็ลดลงไปด้วยเพราะฉะนั้นผลดีก็จะกลับมาที่เราโอกาสใช่โอกาสครับแต่ว่าต้นมะพร้าวก็แข็งแรงอยู่ฮะก็จะทนทานต่อได้ร้อนค่อนข้างดีครับค่ะอ่ะทีนี้ในเรื่องของกำลังการผลิตเดี๋ยวก่อนที่จะไปกำลังการผลิตภัณฑ์ของเราอยากให้เล่าให้ฟังนิดนึงตอนนี้เรามีรูปแบบไหนยังไงกันบ้างคะนอกจากน้ำนมมะพร้าวแล้วอะค่ะตอนนี้หลักๆของเราก็จะเป็นน้ำนมมะพร้าวแล้วก็น้ำมะพร้าวนะฮะแต่อีกสินค้าอีกประเภทหนึ่งก็จะเป็นพวกชานมไข่มุกแล้วก็มีน้ำผลไม้ที่ผสมแมงลักกับผสมเชียร์ซีดนะนี่เป็นอีกสองตัวที่เป็นสินค้าที่เราสามารถที่จะไปเติบโตอยู่ในส่วนของตำแหน่งกลางนะฮะแล้วก็ยุโรปได้ดีครับอืมค่ะตอนนี้สัดส่วนแต่ละภูมิภาคเป็นยังไงบ้างคะที่เราส่งออกไปสัดส่วนแต่ละภูมิภาคหลักๆปัจจุบันเราอยู่ที่อเมริกานะครับแล้วก็ประเทศจีนครับเป็นหลักเลยก็รวมทั้งญี่ปุ่นเกาหลีนะครับแล้วก็ตำแหน่งกลางนะฮะเราก็จะอยู่ที่ประมาณ4ภูมิภาคนี้ครับค่ะแล้วทีนี้ในเรื่องของการขยายกำลังการผลิตเมื่อกี้บอกแล้วว่าได้รับการตอบรับดีมากส่งออกดีมากเราก็เลยมีโรงงานที่ผลิตขวดเพชรขึ้นมา PET ขึ้นมาเพื่อที่จะมารองรับในเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์ของเราด้วยนะคะตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับฝั่งโรงงานเพชรเนี่ยค่ะครับตอนนี้อยู่ในระหว่างการส่งมอบของซัพพลายเออร์ที่จะส่งมาจากต่างประเทศมาสู่โรงงานค่ะพร้อมคาดว่าจะพร้อมติดตั้งในเดือนหน้านะครับเริ่มติดตั้งแล้วก็คาดว่าจะสามารถที่จะผลิตได้ในปลายไตรมาส2นะฮะซึ่งตรงนี้เองก็จะตอบโจทย์โตของ Plus N ได้จังหวะดีครับเนื่องจากว่าตอนนี้มะพร้าวเองก็จะเติบโตค่อนข้างเยอะครับก็จะเป็นโอกาสค่ะค่ะความท้าทายของเราเพราะว่าดูแล้วเนี่ยน้ำมะพร้าวเป็นที่ต้องการมากทีนี้ความท้าทายในการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับน้ำมะพร้าวน้ำนมมะพร้าวที่เราส่งออกไปอย่างเงี้ยค่ะอะไรที่จะเป็นตัวที่ทำให้เราต้องเตรียมการหรือว่าปรับกลยุทธ์ให้มีการเติบโตต่อไปได้อะคะกลยุทธ์อันดับหนึ่งนะฮะที่เราใช้อยู่นะฮะปัจจุบันก็จะทำโอนแบนมากขึ้นนะฮะเนื่องจากว่ามีความต้องการแล้วก็เป็นสินค้าที่มีความต้องการของผู้บริโภคนะฮะก็เลยทำให้เราสามารถที่จะสร้างแบรนด์มีโอกาสสร้างแบรนด์ได้มากขึ้นอันนี้จุดแรกที่เราจะทำก็คือการสร้างแบรนด์ที่เพื่อที่จะวางแผนในอนาคตว่าเราจะสามารถที่จะเติบโตโอนแบรนด์ในแต่ละประเทศนะฮะแล้วก็เป้าหมายของเราก็คืออยากเห็นสินค้าของPlus เองเนี่ยวางอยู่บนเชลของแต่ละประเทศทั่วโลกนะฮะก็จะเรียกได้ว่าพอเห็นน้ำมะพร้าวของประเทศไทยก็จะนึกถึงประเทศไทยได้เลยนะครับค่ะปัจจัยไหนเป็นปัจจัยที่กระทบต่อการดำเนินธุรกิจอะคะที่เราจะต้องเตรียมพร้อมรับมือค่ะก็จะเป็นปัจจัยของโรคระบาดนะฮะที่เราเห็นอยู่นะฮะก็อาจจะมีโอกาสเกิดขึ้นอีกก็ได้นะฮะเนื่องจากว่าปัจจุบันก็มีโรคอื่นๆที่เกิดขึ้นนะแต่อาจจะไม่ได้แพร่หลายไปทั่วประเทศนะฮะทั่วหลายประเทศนะฮะแต่ว่ามันก็มีเกิดขึ้นในบางประเทศในปัจจุบันนะฮะ
แล้วก็อีกปัจจัยหนึ่งก็คือเรื่องสงครามนะฮะสงครามของยูเครนรัสเซียถ้าไม่มีการขยายวงกว้างขึ้นมันก็ยังพอที่จะไปได้นะฮะแต่ว่าถ้าขยายวงกว้างมากขึ้นหรือถ้าขยายความรุนแรงมากขึ้นหรือมีประเทศอื่นร่วมด้วยเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเป็นผลกระทบนะฮะในด้านของโลจิสติกในด้านของซัพพลายเชนในด้านของหลายๆส่วนฮะเศรษฐกิจถดถอยอะไรเงี้ยมันก็มีผลกระทบในส่วนนี้แล้วก็อีกส่วนนึงก็จะเปลี่ยนไปแล้วว่าสภาพอากาศก็จะเป็นเรื่องนึงที่เป็นปัจจัยหนึ่งถ้าสภาพอากาศของโลกเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยนะตัวสินค้าเกษตรเนี่ยอาจจะมีผลฮะแต่ว่าคาดว่านะฮะตัวมะพร้าวเองเนี่ยเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะทนทานกับสภาพภูมิอากาศได้ดีนะก็จะเบาใจไปสุดค่ะมันจะต้องมาจากคือเราจะต้องมีมะพร้าวในมือประมาณสักกี่ต้นนะคะขอเป็นความรู้นิดนึงถึงจะผลิตส่งออกได้จำนวนมากขนาดนี้ครับ ประเทศไทยเนี่ยเรามีผลผลิตอยู่ที่ประมาณ 0.81 ล้านตันต่อปีนะฮะต่อปีครับครับค่ะคือรอมะพร้าวเนี่ยก็คือต้นหนึ่งก็จะมีหลายลูกแล้วน้ำที่ออกมาก็จะมีน้ำที่เป็นตันอย่างที่ออกมาใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับแต่ปัจจุบันก็มีการปลูกมะพร้าวที่ใช้เวลาประมาณ 2-3 ปีแล้วก็สามารถที่จะเก็บผลได้นะฮะก็จะทำให้รอบการผลิตได้เร็วขึ้นนะฮะค่ะเห็นว่ามีโยเกิร์ตด้วยใช่ไหมคะคุณพลแสงคะใช่ครับสินค้าใหม่อีกตัวนึงที่เราออกสู่ตลาดนะก็จะมีโคโค่เกิร์ตนะฮะก็คือเป็นโยเกิร์ตที่ผลิตจากน้ำมะพร้าวแล้วก็น้ำมะพร้าวค่ะซึ่งสินค้าตัวนี้ก็จะได้รับความนิยมของประเทศโดยเฉพาะอเมริกานะครับแล้วก็ยุโรปนะฮะคิดว่าอนาคตก็จะเป็นสินค้าอีกตัวนึงน่าจะไปได้ดีนะครับแล้วก็สินค้าของในไทยมีด้วยไหมคะในไทยอาจจะมีครับแต่ว่าหลักๆก็จะเป็นการส่งออกนะฮะแล้วสินค้าตัวนี้เป็นแพนเบดด้วยนะครับเพราะว่าเราเข้าสู่แพนเบดในปัจจุบันนะฮะเพราะว่าปัจจุบันก็มีอัตราการเติบโตค่อนข้างสูงนะฮะแต่ว่าโอเคตัวเลขอาจจะไม่ได้มหาศาลเท่ากับสินค้าทั่วไปนะฮะแต่เราก็สามารถที่จะวางแผนในอนาคตไปก่อนนะฮะซึ่งถ้าอนาคตเนี่ยตัวเพนเบดได้รับความนิยมแพร่หลายมากขึ้นเนี่ยตรงนี้เองก็จะเป็นโอกาสของเราที่จะเติบโตได้อย่างรวดเร็วในอนาคตเช่นกันครับค่ะเพราะฉะนั้นก็ในแต่ละปีที่มีการเติบโตของบริษัทอะค่ะที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างอะคะอย่างที่เรียนไปแล้วว่าปีที่ผ่านมาเราก็เติบโตอยู่ที่ 44.4% นะฮะสำหรับยอดขายค่ะส่วนของกำไรสุทธินะฮะก็เพิ่มขึ้น 142% ถ้าเทียบกับปี64นะครับผลประกอบการปี65แล้วก็ปีเราก็มีการประมาณการว่าเราจะเติบโตอยู่ประมาณ 25-30% ในปี66นะครับซึ่งลักษณะแบบนี้เราก็วางแผนที่จะเติบโตลักษณะแบบนี้อยู่ประมาณการเท่านี้ไปอีกประมาณ4ปีครับแล้วก็ยังเติบโตในระดับนี้อยู่ครับค่ะเพราะว่าสินค้าของเรานี่คือเป็นที่ต้องการในต่างประเทศเป็นอย่างมากแล้วนับวันคนก็หันมาใส่ใจดูแลสุขภาพมากขึ้นตรงนี้เองที่เข้ามาช่วยหนุนในเรื่องของการเติบโตของบริษัทนะคะต้นทุนหลักๆของเราสรุปว่ามันจะมีการปรับเพิ่มใช่ไหมต้นทุนหลักๆน่าจะเป็นมะพร้าวไหมคะมีประเด็นอื่นๆที่มันจะทำให้ต้องมีการปรับราคาสินค้าในอนาคตไหมคะปัจจุบันเนี่ยต้นทุนของเราหลักๆเนี่ยอยู่ที่ตัววัตถุดิบมะพร้าวแล้วก็อีกส่วนก็จะเป็นแพคเกจจิ้งนะครับซึ่งตัวพลังงานเองก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าเป็นส่วนน้อยกระทบไม่มากนักหลักๆเนี่ยนะผมว่าน่าจะอยู่ที่แพคเกจจิ้งกับตัววัตถุดิบนะฮะสองตัวนี้ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากก็ไม่ต้องขยับเรื่องราคาแต่ในอดีตที่ผ่านมาเราก็มีการขยับราคาอยู่2รอบแล้วเนื่องจากว่าค่าเงินบาทมีแข็งตัวในช่วง29บาทแล้วก็มีการขึ้นราคาลูกค้านะฮะแล้วก็ถ้าไม่มีปัจจัยอย่างอื่นเราถ้า
แล้วก็ไม่จำเป็นฮะแล้วก็ยังไม่ได้ขึ้นราคาค่ะเพราะว่ายังอยู่ในตัวก็มาจิ้งยังในระดับที่ดีอยู่ครับอย่างปีที่ผ่านมาก็ก็อยู่ที่ประมาณ 29.8% ก็ถือว่าเป็นระดับที่ดีมากค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วในเรื่องของธุรกิจของเราจริงๆมันเป็นที่เป็นความต้องการในตลาดโลกอยู่แล้วแล้วก็ที่สำคัญคือมะพร้าวไทยรสชาติดีกว่ามะพร้าวประเทศอื่นๆด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็เห็นได้ชัดเลยพิสูจน์ได้สะท้อนให้เห็นในเรื่องของการดำเนินงานของบริษัทตั้งแต่ช่วงที่ผ่านมานะคะแล้วก็ในเรื่องของการเติบโตต่อไปในอนาคตก็น่าจะได้รับการสนับสนุนจากผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะในต่างประเทศแล้วก็ในประเทศเรามีสัดส่วนด้วยไหมคะมีประมาณเท่าไหร่คะกี่เปอร์เซ็นต์ปัจจุบันในประเทศเนี่ยค่อนข้างน้อยครับไม่ถึง 1% ครับ99ส่งออกเป็นหลักก็ส่งออกทั้งหมดใช่ครับตลาดของเราต่างประเทศไปเลยค่ะเอาละค่ะวันนี้ก็น่าจะครบทุกด้านแล้วนะคะต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะคะกับทางด้านของคุณพลแสงแซ่เบ๊ค่ะกรรมการผู้อำนวยการนะคะบริษัท Royal Plus จำกัดมหาชนหรือว่า Plus นั่นเองนะคะที่มาให้เกียรติร่วมให้ข้อมูลในรายการของเรานะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะสำหรับ World Watcher จับตาประเด็นโลกค่ะกลับมาติดตามกันได้ใหม่นะคะก็ทางช่องสำนักข่าว e-finance ไทยมีข่าวมีโอกาสค่ะวันนี้ดิฉันปอมชลิดาพรหมโยธีพร้อมทีมงานนะคะลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ